าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:11 ซูเปอร์โพลเผยประชาชน 77.9% มองภาครัฐทำงานล่าช้า 87.7% ฝ่ายการเมืองมือไม้พายเอาเท้าราน้ำ 85.2% เจ้าสัวผูกขาดยังมุ่งกอบโกยไร้น้ำใจช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ11:26 รัชดาเผยรัฐบาลระดมตรวจเชิงรุกมุ่งเป้าคัดกรองผู้ป่วยออกจากชุมชนหวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน11:38 พิชัยนฤทธพันธ์เซอร์ไพรส์คลังเตรียมดึงบินไทยกลับรัฐวิสาหกิจมองเอาเพิ่มปัญหามากกว่าผลดีแนะทางออกจัดตั้งบริษัทใหม่รับโอนทรัพย์สินจัดการบริหารใหม่หมดแบบมืออาชีพล่าสุด11:50 สบคแถลงป่วยโควิดตาย21รายติดเชื้อเพิ่ม 1,891 รายรวมสะสม 67,044 รายฉีดวัคซีนแล้ว 1,477,078 โดสสถานการณ์ข่าว INN News Roundup